ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกคนมากนะเมื่อกี้เห็นทุกคนนั่งฟังท่านรัฐมนตรีด้วยอารมณ์ที่กำลังเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐว่ากำลังทำอะไรอยู่นะอย่างที่เราบอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยตัวจริงๆแล้วเนี่ยตัวสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนทำงานร่วมกันหลายๆหน่วยงานภาครัฐได้ดึงเรื่องของกระแสของสตาร์ทอัพที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างวันนี้สไลด์ที่เราโชว์เห็นตอนนี้เนี่ยตัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเองเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเมื่อกี้ท่านมนตรีอุตมะซึ่งเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกแล้วว่ากระทรวงเราจะเปลี่ยนชื่อนะฮะแต่เมื่อกี้ท่านตกไปนิดนึงชื่อที่เปลี่ยนเนี่ยจะเป็นกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมชื่อมันจะยาวนิดนึงนะแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองว่าภาคมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการศึกษาเนี่ยมีส่วนสำคัญในการทำงานวิจัยแล้วก็เอางานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และที่สำคัญที่สุดนะภาคการศึกษาเองก็มีส่วนในการสร้างให้เกิดสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพหลายๆครั้งเกิดจากมหาวิทยาลัยในการฟูมฟักเดี๋ยวเราจะเห็นกันว่าการที่เราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยากจะเป็น Thailand Startup Nation คำนี้เนี่ยคำว่า Startup Nation เนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยเองอิสราเอลเองหรือทางประเทศต่างๆเหล่านี้ถามว่าเพราะอะไรฮะเพราะเราบอกแล้วว่าตัวสตาร์ทอัพนั้นมีบทบาทสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศต่างๆเหล่านี้ถ้าทุกคนมองดูในจอเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นประเทศที่มีคนพูดถึงเยอะอันดับแรกบังรู้ป่ะคะก็คือเรื่องของตัวของสหรัฐอเมริกาหรือว่า US นะเราจะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เริ่มมีคอนเซปต์และมีการพูดถึงสตาร์ทอัพเมื่อหลายสิบปีก่อนอย่างที่เรารู้กันก็คือเรื่องของซิลิคอนวัลเลย์นะเรารู้กันเรื่องของบิลเกตเรารู้ว่าเวลาการสร้างต่างๆเหล่านั้นมันเริ่มมาจากแถวแคลิฟอร์เนียจนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาซัพพอร์ตจนกระทั่งทำให้สตาร์ทอัพในบริษัทที่เล็กได้รับการเติบโตมีธุรกิจที่ขยายใหญ่โตมากขึ้นฉะนั้นเราบอกว่าคอนเซปต์แบบนี้สหรัฐอเมริกาทำมาค่อนข้างจะนานนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นเลยว่าอิสราเอลฮะเป็นอีกประเทศนึงเหมือนกันที่ตัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์เองเนี่ยทำความร่วมมือค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาเราเพิ่งลงนามความร่วมมือกับอิสราเอล Innovation Authority ก็คือเขาทำหน้าที่เรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมให้กับอิสราเอลถามว่าทำไมอิสราเอลถึงเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นเรื่องของสตาร์ทอัพคิดว่าคนยิวฉลาดไหมคะคนยิวฉลาดมากนะเขาบอกว่าตัวเทคเนียนเองซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคนิคของที่อิสราเอลนั้นแต่ละปีนั้นผลิตวิศวกรรมผลิตผู้ประกอบการที่ทำด้านเทคโนโลยีมากรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองนั้นได้มีแลบในการทำวิจัยจำนวนค่อนข้างมากอยู่ที่อิสราเอลฉะนั้นจึงไม่แปลกใจนะอิสราเอลจึงเป็นประเทศหนึ่งนั้นที่มีความช้ำนำด้านเทคโนโลยีอิสราเอลเป็นประเทศที่มีความชั้นนำโดดเด่นอะไรบ้างนะเกษตรเรื่องการเกษตรอิสราเอลโดดเด่นมากประเทศที่ไม่มีน้ำแต่เลี้ยงปลาและทำปลาเป็นสินค้าส่งออกประเทศที่เป็นทะเลทรายแต่ปลูกผักและผลไม้ส่งออกไปทั่วเลยฮะแต่อิสราเอลบอกว่าเชื่อไหมฮะว่าคนแรงงานที่ปลูกผักและผลไม้อิสราเอลเขาบอกว่าคนที่ปลูกได้ดีที่สุดคือคนไทยแต่ถามว่าเราต้องการให้แรงงานไทยเราไปสร้างมูลค่าเพิ่มเราได้เฉพาะค่าแรงไหมเราไม่ใช่ฮะเราต้องการให้เกษตรกรไทยนั้นใช้เทคโนโลยีฉะนั้นที่ผ่านมาเรามีการคุยกันว่าทำยังไงจะให้เกิดสตาร์ทอัพทางด้านเกี่ยวกับด้านการเกษตรบ้างปัจจุบันนี้เราไม่ได้พูดถึงเกษตรที่เป็นเกษตรที่แบบไปทำนาอย่างลำบากใช้แรงงานขนาดนั้นถ้าทำนาทำแบบสมาร์ทได้ฮะเราพูดถึงหลายอย่างที่เป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทแมชชีนสมาร์ทอย่างแต่มนุษย์ต้องสมาร์ทด้วยฉะนั้นวิธีการในการทำงานจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยฉะนั้นในเรื่องของสตาร์ทอัพนั้นเทคโนโลยีต่างๆได้มามีส่วนของอิสราเอลก็เช่นเดียวกันนะเราลองมาดูว่าที่อังกฤษนะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฟินเทคเมื่อกี้ก็มีหลายท่านพูดถึงเรื่องฟินเทคไปแล้วว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเสียงมันกล้องไหมโอเคนะพยายามปลุกทุกคนที่ตื่นนะตื่นจากภวังค์เมื่อกี้นะฉะนั้นตัวฟินเทคเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเรื่องของ finance ซึ่งของสหรัฐของ UK เองเนี่ยก็ทำค่อนข้างเยอะนะอินเดียนะก็ทำเรื่องของสตาร์ทอัพไชน่าก็ทำเช่นเดียวกันเจแปนไม่ต้องพูดถึงนะเจแปนก็มีสตาร์ทอัพดีๆค่อนข้างเยอะ
และที่สำคัญที่สุดเราถามว่าสิงคโปร์ฮะเวลาพูดถึงสตาร์ทอัพในเอเชียโดยเฉพาะเซาท์อีสต์เอเชียไม่พูดถึงสิงคโปร์ไม่ได้เพราะอะไรฮะเรากับสิงคโปร์เนี่ยถามว่าเรามีอะไรดีกว่าสิงคโปร์สิงคโปร์มีอะไรดีกว่าเราคิดว่าเรามีอะไรดีกว่าสิงคโปร์มั้งคะสิงคโปร์เป็นเกาะนะถามว่าพื้นที่ในการผลิตไม่มีนะเอาหงอาหารทุกอย่างนี่เขานำเข้าหมดแม้กระทั่งน้ำที่เอามาจากมาเลเซียเลยนะเพราะว่าเขามีปริมาณที่น้อยแต่ถามว่าเขามีอะไรฮะเขามีโน้ตฮาวเขามีองค์ความรู้เขามีนวัตกรรมเขามีมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งเขามีสถาบันวิจัยที่โด่งดังนั่นจึงทำให้ตัวสิงคโปร์เองนะมีแพลตฟอร์มที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพค่อนข้างเยอะติด1ใน10ของโลกถามว่าเป้าหมายของประเทศไทยถ้าเราจะเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นเป้าหมายเราคืออยู่ในท็อป20แต่ถามว่าเป้าหมายนี้จะทำได้เพราะอะไรจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือในเรื่องของสตาร์ทอัพนั้นจะเห็นว่ามีทั้งบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษากระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะที่เรามองว่าจะทำยังไงให้สตาร์ทอัพเป็นขุนพลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศถามว่าเราพูดถึงสตาร์ทอัพเมื่อกี้มีคนบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นอาจจะมีคนได้ยินน้อยมากในเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วตัวของสตาร์ทอัพเองนะภารกิจหลักๆที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ทำเนี่ยโดยทำเรื่องของสตาร์ทอัพไทยแลนด์เราทำคอนเซปต์มาปีนี้เป็นปีที่3นะแล้วเราก็มองว่าตอนนี้ทุกคนเห็นความแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพกับ SME สมัยก่อนตอนเริ่มแรกคนจะงงฮะสตาร์ทอัพกับ SME มันคือสิ่งเดียวกันมั้ยนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนเข้าใจแล้วว่ามันต่างกันแต่ทั้ง SME และสตาร์ทอัพจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะเราบอกว่าถามว่าเมืองไทยเราเนี่ยวันนี้ที่เราจะได้ฟังกันหลักๆจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เงินเข้ามาระดมทุนในการช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้สตาร์ทอัพมีการเติบโตเรามองว่าพวกเวนเจอร์ต่างๆเรามีนะเรามองว่าจำนวนของสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีประมาณ 1,700 กว่าบริษัทแต่ถ้าเรารู้เราจะรู้เลยว่าวงจรชีวิตของสตาร์ทอัพมาเกิดเยอะตายเยอะไหมเมื่อกี้บางคนบอกว่า10เหลือ2นะถามว่ามันเป็นเนเจอร์หรือเซอร์เคิลปกติของสตาร์ทอัพไหมใช่ฮะเราไม่ได้หวังว่าสตาร์ทอัพสมมติ10รายจะเหลือรอดหมดทุกรายมันจะต้องมีส่วนในการเฟลแต่พวกนี้เมื่อเขาเฟลปุ๊บเขาจะกลับมาทำสิ่งอื่นใหม่ฉะนั้นตัวของสตาร์ทอัพเองนะถามว่าถ้าเฟลแล้วเนี่ยเฟลเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีถูกต้องไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาเฟลเร็วแสดงว่าเขาสามารถลุกขึ้นมาทำเซอร์เคิลตัวใหม่ขึ้นมาได้เราจะเห็นเลยว่าสตาร์ทอัพหลายๆที่โดยเฉพาะของในต่างประเทศนั้นเวลาเขาประสบความสำเร็จเขาอาจจะไม่ได้รันสตาร์ทอัพมาครั้งแรกก็ได้มันอาจจะรันขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็ได้เพราะว่ากลไกในการทำแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันนะเรามองว่ามหาวิทยาลัยนะหรือว่าแม้กระทั่งอาชีวะเองก็ตามมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดแนวคอนเซปต์เรื่องของการทำสตาร์ทอัพอย่างที่เราทำล่าสุดนะในมหาวิทยาลัยเราทำเรียกว่าสตาร์ทอัพลีกก็คือพูดง่ายๆให้เด็กมหาวิทยาลัยรู้จักพิตนะในห้องนี้มีใครอยากลองพิชชิ่งบ้างไหมคะพิชชิ่งเป็นคอนเซปต์ที่พูดง่ายๆว่าคุณมีเวลา 5-10 นาทีพูดในสิ่งที่บริษัทหรือตัวของตัวนักศึกษาเองมีทีมต้องการทำอะไรเพื่อเห็นไอเดียนะถามว่า5นาที10นาทีพูดยากไหมยากฮะพูดยาวพูดง่ายพูดที่สั้นพูดยากให้ได้ใจความไม่ครบถ้วนนั่นคือบอกว่ายากมากในการพูดที่สั้นเคยครั้งหนึ่งนะตอนสอบวิทยานิพนธ์เป็นยาเอกที่อเมริกาเรียนด้านกฎหมายใช่ไหมเปเปอร์หนาประมาณ250หน้ามีกรรมการท่านหนึ่งถามว่าคุณพูดคอนเซปต์ที่คุณเขียนให้จบภายใน1ประโยคได้ไหมประโยคเดียวนะเอาละเราทำไงก็แอนออนออเติมมาเต็มหมดนะให้มันหลายประโยคเข้าไว้ฉะนั้นพวกเขาบอกว่าถามว่าทำไมเขาถามเราแบบนั้นเพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยพูดให้กระชับพูดได้ใจความเนี่ยมีความยากมากแต่ถ้าจะพูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไปได้ยาวเหมือนกันนะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราถึงฝึกคอนเซ็ปต์ของการพิชชิ่งว่าในระยะจำกัดสามารถสื่อไอเดียให้คนที่มานั่งฟังเนี่ยสนใจรวมถึงว่าเขาอยากจะเอาเงินมาลงทุนน่ะแต่การพิชชิ่งนั้นไม่ได้เฉพาะพิชชิ่งในเมืองไทยนะเราส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะสตาร์ทอัพ
ไปพิสในต่างประเทศด้วยเพื่อให้เขามีประสบการณ์ถามว่าเราจะเอาสตาร์ทอัพไทยไปในต่างประเทศด้วยถ้าเราไม่สร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างอีโคซิสเต็มให้เขาเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพในต่างประเทศเป็นอย่างไรมันเป็นการยากมากที่เขาเติบโตจากเมืองไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศเขาอาจจะพูดว่าอย่าว่าแต่ตลาดต่างประเทศเลยแค่ในเมืองไทยเองเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะโพสต์ตัวเองขยายตัวไปอย่างไรบ้างฉะนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะที่จะต้องเข้ามาเติมเสริมแต่งไม่ใช่เฉพาะตัวเงินแต่เป็นเรื่องของการเทรนนิ่งการให้องค์ความรู้การสร้างอีโคซิสเต็มในการขับเคลื่อนเหล่านั้นฉะนั้นที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตัวสตาร์ทอัพไทยแลนด์ที่เราจัดโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเป้าหมายเอาตัวของสตาร์ทอัพมาโชว์เพราะธีมแรกของปีแรกที่เราปีที่ผ่านมาที่เราจัดเนี่ยเราจัดในธีมของ endless opportunity ก็หมายความว่าในปีที่ผ่านมานั้นเราเชิญสตาร์ทอัพจากต่างประเทศเข้ามาออกบูธแล้วเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันฉะนั้นจึงมีการแสดง exhibition เปิดโอกาสให้20ประเทศนะมาพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับพวก venture capitalist ต่างๆนะมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแล้วก็มีการ investment ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทนะฉะนั้นนั่นคือเราพยายามสร้าง event สร้างแพลตฟอร์มต่างๆเหมือนอย่างเมื่อกี้ท่านมนตรีท่านบอกว่าถ้าท่านรู้มาก่อนหรือว่าหน่วยงานรัฐรู้มาก่อนงานนี้เราอาจจะขยายใหญ่กว่านี้ก็ได้เพราะว่าเรื่องของสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะแล้วถามว่าสตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่ไกลตัวไหมไม่ไกลนะในห้องนี้ไม่แน่ออกไปสักวันหนึ่งอาจจะไปทำบริษัทอะไรขึ้นมาก็ได้นะคลิกกันหน่อยนะคะนะอันนี้คืออีโคซิสเต็มที่เราสร้างมา3ปีนะฮะภาพนี้ก็เรียกว่า Startup Thailand Universe นะถามว่าทำไมเราใช้เวลาสร้างมันใช้เวลานานมากสาเหตุที่เราบอกตรงนี้ก็คือถ้าดูแกนข้างในเนี่ยจะเป็นหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนะสถาบันวิจัยหน่วยงานรัฐต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตวงข้างนอกนั้นนะวงข้างในจะเป็นโลโก้ของหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐและเอกชนนะวงข้างนอกนั้นจะเป็นวงที่พูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพเราจะเห็นโลโก้ของสตาร์ทอัพมากมายไม่ว่าจะเป็นพวก Tower Techeducational tech หรือเรียกว่า edtech นะแล้วพวก gov tech นะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ business service industry นะ health tech lifestyle fintech นะแล้วพวก architect ต่างๆเหล่านี้นะฉะนั้นทุกโลโก้ที่อยู่ในวงที่2กับวงที่3นั่นคือโลโก้ของ startup ที่ run business แล้วยัง successful อยู่ทุกวันนี้นะอันนี้คืออยากให้ชูเห็นว่าเรามี startup ที่ success ค่อนข้างเยอะมากนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาสักเซสเพราะอะไรบ้างนะเราบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าเราต้องมีโปรแกรมในการซัพพอร์ตถามว่าเราซัพพอร์ตตั้งแต่อะไรสิ่งแรกที่เราสร้างคือ awareness นะพูดง่ายๆเราต้องทำให้สังคมรับรู้ก่อนว่าไอ้สตาร์ทอัพมันคืออะไรวันดีคืนนี้ตื่นขึ้นมาบอกพ่อแม่จะเป็นสตาร์ทอัพอากงอาม่าที่บ้านบอกไอ้สตาร์ทอัพคืออะไรอันนี้งงมากเอาทำอะไรเนี่ยตกลงจะเรียนมหาลัยไหมบางคนบอกว่าจะไม่เรียนมหาลัยเป็นเหมือนสตีฟหรือเป็นเหมือนใครต่างๆที่บิลเกตไม่อยากเรียนน่ะคือออกจากมหาลัยแต่ถามว่าคนเหล่านั้นเขารู้เป้าหมายชีวิตนะน้องๆอย่าพึ่งนะยังไม่รู้เป้าหมายชีวิตบอกว่าอยากจะเป็นแบบนั้นออกจากมหาลัยเลยเนี่ยเราต้องดูให้ดีก่อนนะคือคนเหล่านั้นเขามีเป้าชีวิตชัดแล้วว่าเขาไม่ต้องการเรียนมหาลัยเพราะมันไม่ฟูลฟิลเขาแล้วเขาอยากจะทำอะไรแต่ถ้ายังไม่มีหมายชัดเจนมหาลัยเป็นสิ่งนึงในการบ่มเพาะให้เรารับรู้แต่ถ้าเราอยากจะเป็นสตาร์ทอัพawareness ต่างๆเหล่านั้นสังคมต้องรับรู้นะพูดง่ายๆต้องมีความตระหนักถึงว่าสตาร์ทอัพคืออะไรอย่างทุกวันนี้ดีใจมากนะที่ทุกคนรู้จักหมดว่าสตาร์ทอัพคืออะไรอย่างน้อยในห้องนี้รู้แน่ๆว่าสตาร์ทอัพคืออะไรนะมีโปรแกรมในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เขามีความเป็น entrepreneur เพราะว่าเวลารันสตาร์ทอัพมันคือเกิด business unit เกิดตัวนิติบุคคลเกิดองค์กรหรือเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้ที่รัน business ตรงนั้นฉะนั้นเราจะต้องสร้างให้เขารู้สึกง่ายพูดง่ายจะจดทะเบียนบริษัทโอ้โหเมื่อก่อนใช้เวลานานมากเมื่อก่อนต้องจดทะเบียนกี่คนนะถึงจดบริษัทได้ในห้องนี้ใครเคยมีประสบการณ์ไหมคะต้องหาหุ้นส่วนหาคนมี7คนเดี๋ยวนี้2คนก็จดได้แล้วนะกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐเอื้ออำนวยให้การจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าสตาร์ทอัพได้ง่ายมากขึ้นนะมีโปรแกรมในเรื่องของการทำอีโคซิสเต็มนะแล้วก็อันที่4อันนี้อยากจะพูดนิดนึงก็คือ regionalize เราบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ใช่เรื่องของคนกรุงอย่างเดียวคนอาจจะมองว่าสตาร์ทอัพต้องเกิดในเมืองหลวงเท่านั้นเองไม่จริงนะ
สตาร์ทอัพดีๆเกิดในหัวเมืองใหญ่ๆก็เยอะอันดับที่รองมาจากกรุงเทพคิดว่าสตาร์ทอัพเกิดที่ไหนคะที่ไหนนะเชียงใหม่อะถูกต้องฮะทางใต้มีไหมคะทางใต้ก็มีแถวภูเก็ตนะฮะทางอีสานก็จะเป็นหัวเมืองใหญ่เช่นพวกขอนแก่นนครราชสีมาพวกนั้นถามว่าทำไมมันเกิดตรงเชียงใหม่เยอะเราคิดง่ายๆนะเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวมีนอร์แมดมีพวกทำพวกซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเมนต์มาอยู่ในโคเวิร์กิ้งสเปซเต็มเลยนะโคเวิร์กิ้งสเปซคืออะไรอะคือที่ที่หลายคนบางคนรวยนะมีตังอะเช่าตึกทั้งตึกก็ได้แต่ไม่อยากอยู่อยากอยู่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซเพราะอะไรฮะเขาอยากจะแลกเปลี่ยนเขาอยากจะคุยเขาอยากจะมีทวีสัมพันธ์เขาอยากจะมีการแลกเปลี่ยนกันนะถามว่าเราอยู่ในตึกของเราก็คือเราคนเดียวเท่านั้นนะแต่ถ้าอยู่โคเวิร์กสเปซโอกาสที่เขาจะเข้าถึงการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนั้นตัว regionalize เราก็มีแนวความคิดนะอย่างตัวของที่เชียงใหม่เองเนี่ยเราก็จะมีโคเวิร์กสเปซด้วยนะของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็เรามีคอนเซปต์นึงที่ไปพร้อมกับพวกสตาร์ทอัพก็คือเรื่องของการพัฒนาย่านหรือเรียกง่ายๆว่า innovation district นะแล้วบอกว่าการที่จะสร้าง ecosystem นั้นให้มันซัพพอร์ตกับการรองรับธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมหรือทำสตาร์ทอัพนั้นเราอาจจะต้อง create เป็นย่านอย่างเช่นตัวที่เราเห็นชัดก็คือลาดประสงค์เรามองว่าเป็น financial district ใช่ไหมคะมีพวกการเงินสีลมอะไรพวกนี้ในห้องนี้มีใครไปแถวโรงพยาบาลรามาแถวโยธีแถวถนนพระราม6มั้ยคะน่าจะเคยไปแถวนั้นเนี่ยตัวกระทรวงวิทยาศาสตร์เองเราบอกว่าเป็นย่านนวัตกรรมนะแต่ด้านเรื่องของการแพทย์ก็คือเป็น YMID ก็คือ YOT Medical Innovation District ฉะนั้นเราพยายามจัดตรงนี้เราบอกว่าถ้ามี YOT Medical Innovation District เราอยากให้มีสตาร์ทอัพรันบิสเนสเกี่ยวกับ Medical เกี่ยวกับ Health อยู่แถวนั้นด้วยฉะนั้นมันจะเติบโตไปด้วยการมีบริษัทขนาดใหญ่มีหมอมีธุรกิจต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นรวมถึงมีสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นด้วยคอนเซปต์นั้นเราก็มองในเขตพื้นที่นะแล้วก็มีเรื่องของตัวสตาร์ทอัพในการลิงก์กับต่างประเทศการเงินลงทุนนะแล้วก็มีเรื่องของดาต้าเบสนะเราบอกว่าฐานข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นตัวการทำ data driven innovation ทำฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำให้ธุรกิจมันง่ายขึ้นเราบอกว่าเวลาที่จะคิดทำอะไรนะมันเริ่มจากไอเดียเสมอนะเราคงไม่ทำก่อนยังไม่คิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วต้องคิดก่อนแล้วถึงจะทำคิดก่อนแล้วถึงจะพูดถามว่าถ้าเรามีไอเดียนะส่วนมากแล้วไอเดียเนี่ยเราเห็นว่าตัวไอเดียบางทีเนี่ยถ้า early stage มากๆเลยฮะคือระดับนักศึกษาแหละเขายังไม่ได้ลงไปไหนไกลเขามีแนวความคิดถ้าเราจะไปดู pitching ที่นักศึกษาในมหาลัย pitch เราจะได้ไอเดียมากๆเลยฮะที่ยังต้อง development ไปเยอะแต่ถ้าเข้ามาถึงในระดับของตัวสถาบันวิจัยตัว research หรือตัวระดับที่เป็น graduate student ที่เป็นลักษณะของปริญญาโทอะไรพวกนี้เราจะได้ขั้นตอนที่มีการ develop แล้วเพราะคนเหล่านี้มาชัวร์ในระดับหนึ่งนะหลังจากนั้นนะเรามองว่าในเมื่อเขาฟูมฟักไอเดียจน develop เป็นลักษณะที่จับต้องได้ถามว่าถ้าเราจะให้คนมาลงทุนแค่ลำพังไอเดียอย่างเดียวไม่มี proof of idea เลยว่าทำได้จริงไหมใครจะเอาเงินมาให้ยกเว้นเขาเชื่อมั่นในตัวเราจริงๆสมมติง่ายนะบิลเกตบอกมีไอเดียดีมายังไม่เคยลงมือทำคุณลงเงินไหมถ้าบิลเกตพูดคุณลงแต่ถ้าใครสักคนนึงซึ่งโนเนมมากมาพูดไอเดียเหมือนกันเด้จะมีใครลงเงินไหมไม่มีอ่ะมันต้องการ development ฉะนั้นในสเตจเหล่านี้เมื่อ develop แล้วเราจะเป็นลักษณะที่มีเริ่มมี startup มีคนมาสนใจมีเงินลงทุนนะแล้วก็มีลักษณะของการ scale up ให้มันเติบโตขึ้นไปนะมีโปรแกรมในการของ Spark เนี่ยเป็นโปรแกรม accelerator ก็คือบ่มเพาะเร่งสร้างอันนี้เราทำร่วมกับอิสราเอลนะเรารันเป็นแพลตฟอร์มเลยแล้วก็เอา startup มาอบรมจริงๆนะเรียนกันแบบว่าออกจากคอร์สนี้ไปนะสตาร์ทอัพสามารถเติบโตบนตลาดได้มากขึ้นแล้วก็มีช่องทางต่างประเทศด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของ IDE to IPO นะ Innovation Driven Enterprise to IPO คือระยะว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าเขาเติบโตจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นั่นคือระยะเข้าไปแต่เราไม่ได้บอกว่าสตาร์ทอัพทุกอันต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่มีบ้างก็ดีมันก็เป็น success case แล้วก็เป็นการระดมเงินลงทุนแล้วก็จะสร้างยูนิคอร์นให้กับประเทศไทยมากขึ้น
ฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีโปรแกรมในการซัพพอร์ตต่างๆแล้วไหมรวมถึงการได้รับเงินทุนนะตัวขอโฆษณาสำนักงานนิดนึงนะตัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเราเนี่ยเราให้แกรนติ้งด้วยนะ 1.5 ล้านบาทเรียกว่า NA Venture ถ้าทุกคนที่เป็นสตาร์ทอัพอยากจะขอเงินนะเข้ามาช่องในทาง NA Venture 1.5 ล้านบาทเราซัพพอร์ต 75% จริงๆเราจ่าย100ก็ได้แต่เราอยากให้สตาร์ทอัพหรือคนที่ลงที่มาทำธุรกิจจ่ายเองด้วยนะอันนี้ก็คือเราบอกว่าเรามีการอบรมเรามีคอร์สต่างๆนะเรามีแคมปิ้งนะที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านั้นเนื่องจากเวลากระชับนะถ่ายจบขอญาตคลิกนะคะขอญาตคลิกเวลากระชับนิดนึงนะฉะนั้นเรามีขอญาตกลับไปเมื่อกี้นิดนึงได้ไหมคะเรามีโปรแกรมนะที่เราทำเราพาเนี่ยอย่างสตาร์ทอัพกลุ่มทางขวามือทางด้านนี้นะเป็นกลุ่มที่เราพาไปที่ออสเตรียเราพาไปงานไพโอเนียร์งานนั้นไปด้วยนะพาเขาไปออกบูธพาเขาไปพูดคุยนะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้คือสตาร์ทอัพประมาณ5บริษัทที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะแล้วก็ให้เขาไปเจอผู้ประกอบการในต่างชาติเขาไปที่โปแลนด์ไปที่ออสเตรเลียนะแล้วก็เข้าโปรแกรมในการทำเอ็กเซลเลเตอร์ของเรานะแล้วก็มีตัวสตาร์ทอัพที่สักเซสก็มีเรื่องของเทคมีทัวร์นะแล้วก็มีเมื่อกี้น่าจะเป็น QQ นะได้เห็น QQ มั้ยอันนี้ QQ นะตัว QQ เองเนี่ยเมื่อก่อนตอนแรกเนี่ยเขาทำอะไรนะเขาให้จัดคิวของร้านอาหารทุกวันนี้เชื่อไหมบริษัทนี้เอาไปจัดคิวในโรงพยาบาลแล้วเหมือนคล้ายๆว่าถ้าท่านมาโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยรอคิวนานนะจะไปไหนก็ไม่ได้แต่ QQ เข้ามาช่วยทำให้ทุกท่านสามารถไปใช้ชีวิตตัวเองในระหว่าง2ชั่วโมงได้ไม่ต้องมานั่งรออันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะของเทคมีทัวร์อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เราพาไปแม้กระทั่งไปถึงที่ฮ่องกงด้วยนะแล้วก็ได้รับพิชชิ่งได้รับรางวัลด้วย 250K นะแล้วก็มีการโกรทที่เติบโตขึ้นไปมากนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สตาร์ทอัพเด่นๆแล้วส่วนมากเราจะเห็นนะสตาร์ทอัพไม่ค่อยอายุเยอะนะก็จะเป็นแนวสไตล์แบบประมาณ20กว่าๆ30กว่าแต่เชื่อไหมตัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเองเรามีสตาร์ทอัพอายุหลังเกษียณด้วยนะคะมีหลังเกษียณก็มีนะ60ไปแล้วก็มีนะก็มีท่านหนึ่งนะท่านเกษียณมาแล้วท่านเนี่ยมีความรู้ความชำนาญในการดูเรื่องเกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะนะท่านเอาพวกนี้มาทำระบบเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะแล้วก็ทำเป็นบริษัทสตาร์ทอัพได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนึงที่ประสบความสำเร็จนะอันนี้ก็ My Cloud Fulfillment นะอันนี้ก็วินนิ่งได้รางวัลเช่นเดียวกันแล้วก็เข้า Spa Accelerator แล้วก็ได้รับการเติบโตสูงนะก็เป็นเด็กหนุ่มไฟแรงฮะแล้วก็พูดง่ายๆตัวอย่างที่ยกมาเนี่ย success แน่นอนนะฉะนั้นเรามองว่าเราต้องการพาสตาร์ทอัพเราอยากเป็น Global Hub นะแต่เราเป็นทั้งโลกไม่ได้หรอกเราอยากเป็น Global เป็นฮับของ Southeast Asia แล้วเราจะเป็นลิงเกจที่พาสตาร์ทอัพจากเมืองไทยไปต่างประเทศดึงสตาร์ทอัพจากต่างประเทศมาไทยแต่สตาร์ทอัพต่างประเทศนั้นเวลามาไทยสิ่งที่เขาถามคือเรามีอะไรซัพพอร์ตบ้างเรามีวีซ่าให้ไหมตอนนี้มีสมาร์ทวีซ่าสามารถขอวีซ่าได้ง่ายขึ้นนะขอให้ภรรยาด้วยยังได้เลยถ้าเขาเป็นคนที่มาทำบิสเนสแบบจริงๆฉะนั้นนี่คืออีเวนต์ต่างๆที่เราจัดเรื่องของ Startup Thailand นะก็มีผู้สนใจเยอะนะเราจัดทุกปีนะคะปีนี้ปี2019เราก็จะจัดในเดือนเมษาหน้าก็เชิญทุกท่านล่วงหน้าละกันแต่ถ้าอยากไปงานเกี่ยวกับ Startup เร็วๆนี้ที่เราจัดก็คือ Government Procurement นะนะก็คือเราต้องการให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างให้ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจากสตาร์ทอัพเป็น priority หลักๆเพื่อทำให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้นะประมาณ 27-28 จัดที่impact นะ impact ฮ8ฮ9นะคะก็เชิญล่วงหน้าเลยแล้วกันนะเผื่อได้ไปดูว่าเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพที่จะตอบโจทย์ภาครัฐมีอะไรบ้างนะคะตึ๊บๆไม่ไปแล้วหรอคะจบแล้วนะทันเวลาที่ทางนี้ยกมาเขายกทุก5นาที2นาที1นาทีจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้อยากจะมาแชร์ให้เห็นว่าเรื่องของสตาร์ทอัพนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากนะแล้วก็หวังว่าตัวสตาร์ทอัพดีๆนั้นจะได้รับความสนใจคือภาครัฐซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วภาคเอกชนเดี๋ยวเราอย่างนี้คงได้ยินว่ามีตัวเงินในการซัพพอร์ตขนาดไหนแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เติบโตอย่างไรบ้างแล้วก็ทำให้คอนเซ็ปต์ของประเทศไทยเรานั้นเป็น Thailand Startup Nation ได้อย่างไรนะเขาบอกว่าเปิดเวลาให้ทุกท่านได้มีโอกาสถามตอบนะ
มีสงสัยอะไรถามได้แต่อย่าถามนะว่าเดือนนี้จะออกเลขอะไรตอบไม่ได้ AI เขาบอกคำนวณได้นะในต่างประเทศมีคนเคยคิดคำนวณนะว่าสถิติทั้งหมดแล้วจะเป็นอะไรนะอันนี้ยังไม่ฉลาดเท่า AI นะแต่จะพยายามตอบคำถามตามที่มีใครมีคำถามไหมคะมีไหมเดี๋ยวทุกท่านยังไม่หลับเนาะมีคำถามไหมคะมีไหมคะมีคำถามเชิญเลยค่ะเพิ่งรู้ว่าแสงส่องขนาดนี้มองไม่ค่อยเห็นใครเลยนะครับชื่อเก่งพงนะครับมาจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีไอเดียดีๆที่อยากจะให้ทาง NAA ช่วยเนี่ยสามารถเสนอโครงการเข้าไปได้ยังไงบ้างครับอ๋อสามารถเข้ามาตรงเว็บไซต์ของ NAA ได้เลยนะคะเรามีโครงการให้ทุนหลายแบบนะถ้าของอาจารย์ของทางของนี้ถ้าไม่เป็นถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเข้า NAA Venture แต่ถ้าเป็น SME หรือผู้ประกอบการปกติเข้า Open Innovation นะซึ่งอันนั้นเนี่ยทำข้อเสนอโครงการไปเราจะมีการพูดคุยเพื่อช่วยในการทำข้อเสนอโครงการหลังจากนั้นก็จะส่งเข้ามามีคณะกรรมการในการพิจารณาแล้วถ้าผ่านได้เงินเรียบร้อยฮะ 75% ของโครงการนั้นนะกระบวนการไม่ยากนะขอให้ไอเดียนั้น develop เป็น proposal ที่สามารถจับต้องได้แล้วก็เห็นว่าทำได้จริงถึงแม้เราให้เงินไปแล้ว fail เราไม่ทวงคืนนะแล้วเราถือว่าอะไรที่เป็นนวัตกรรมมันต้องเฟลได้อะเพราะไม่งั้นมันถึงมีที่มาของสำนักงานเราทำไมถึงต้องส่งเสริมแกรนติ้งแบบนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสเรามีคอนเซปต์กลุ่มแกรนโกรทกลุ่มมิ่งผู้ประกอบการแกรนให้เงินเข้าไปโกรททำให้เขาเติบโตในต่างประเทศฉะนั้นถ้าท่านเฟลเรายังช่วยท่านต่อไม่ต้องกังวลเชิญค่ะกระบวนการในการพิจารณาใช่ไหมคะกระบวนการพิจารณามันจะเป็นบอร์ดแล้วประชุมนะถ้ามีมาเรื่อยๆเนี่ยไม่น่านานถ้าท่านทำเอกสารครบเนี่ยประมาณ3เดือน4เดือนก็สามารถผ่านกระบวนการพิจารณาได้แต่การให้เงินของเรานั้นเราจะให้ท่านเนี่ยเอาใบเสร็จมาแล้วก็รีเอมเบิร์สก็ตรวจเช็คตามปกติเพราะเราก็เป็นเงินราชการใช่ไหมคะส่วนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยโครงการส่วนมากก็1ปีตามกรอบของปีงบประมาณนะแต่ถ้าท่านไม่เสร็จก็ขยายต่อได้นะคะไม่ต้องกังวลว่ามันจะต้องไทม์สเกดูลแบบนั้นนะมีคำถามนึงเชิญค่ะต้องเป็นสิ่งใหม่อย่างเดียวไหมนะขอให้เป็นนวัตกรรมมีคนบอกถามว่านวัตกรรมมันต้องเป็นสิ่งที่ยากไหมจริงๆแล้วนวัตกรรมคืออะไรก็ได้นะฮะที่ทำแล้วใหม่ขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นใหม่ครั้งแรกในโลกนะขอให้มีสเต็ปของความใหม่นิดนึงเราไม่จดสิทธิบัตรฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใหม่ในโลกนี้ไปเลยนะแต่มันมี implement สามารถใช้ได้จริงนะเขาบอกว่าคิดค้นสิ่งใหม่นะก็คืออย่างนึงแต่สิ่งใหม่ที่คิดอาจจะไม่ใช่นวัตกรรมถ้าตลาดไม่ได้มีการยอมรับนำไปใช้ฉะนั้นพี่คิดอะไรใหม่ขึ้นมาเลยนะอะไรก็ได้ที่ตัวอย่างง่ายๆมีอันนึงมาขอเนี่ยแล้วก็มีคนพูดถึงเมื่อวานนี้เป็นพัฟผู้หญิงใช้แป้งพับแป้งใช่ไหมคะนะเป็นพัฟแป้งเนี้ยแต่ตัวพัฟแป้งอันนี้ไม่ใช่พัฟปกตินะเขาใช้พวกอินเทอร์เน็ตใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแล้วสามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้งานได้อย่างเงี้ยก็ได้นะหรือแม้กระทั่งที่คิดอะไรใหม่ๆวิธีการทำให้เกิดธุรกิจมันเกิดง่ายขึ้นการขนส่งอาหารการสั่งอาหารการทำทางการเกษตรให้มันลดต้นทุนหรือว่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปอันนี้ได้หมดเลยฉะนั้นจะเป็น product จะเป็น process อะไรก็ได้หมดนะแล้วสมมติว่าถ้าพี่เสนอโครงการมาใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าอยากจะจับคู่กับมหาวิทยาลัยที่เป็นนักวิจัยเพื่อช่วยคิดอันนั้นก็ได้เช่นเดียวกันเอาละค่ะก็ครบถ้วนนะคะนี่ก็คือบทบาทของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะที่สนับสนุนในทุกๆด้านเลยนะคะเพื่อให้เกิดอีโคซิสเต็มที่ดีแล้วก็ทำให้เกิดสตาร์ทอัพใหม่ๆแล้วก็อยู่รอดเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณดร.กฤตภกาบุญเฟื่องค่ะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะ